บว่าชื่นมื่นเลยไหมที่เราเตรียมกันมีอะไรไหมครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะก็จริงๆวันเกิดคุณแม่หนูค่ะวันที่10ค่ะซึ่งมันใกล้กับวันแม่ซึ่งเราก็แบบว่าฉลองกันแล้วพี่นายก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันไหมก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะแก้วชมใหญ่เลยค่ะดีใจค่ะแม่แก้วอาจจะพูดให้เราไม่เสียน้ำใจค่ะจริงๆคุณแพนกันนานได้วางแผนว่าจะไม่ต้องทำอาหารแพนไว้ในระดับนึงค่ะแต่เหมือนแบบที่บ้านหนูก็จะทำกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเหมือนพี่น่าจะเห็นแล้วก็บอกหนูว่าอยากทำบ้างแต่ว่าเขาอาจจะทำอาหารคนเดียวไม่น่าจะไหวก็เลยไปเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะอันยังเมนูนี้เออมีเมนูอะไรบ้างเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้าง หนูก็เลยบอกว่าทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือที่บ้านของใช่ค่ะบ้านพี่เลยตื่นเช้าเพื่อที่จะหั่นผักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะคือเราไปจับใจของเองใช่ค่ะเองหมดเลยใช่ค่ะตั้งใจคือค่ะแค่ครึ่งนึงของเซอร์ไพรส์เขายังมีอีกค่ะปีนี้จัดเต็มค่ะว่างว่าแบบปลายครึ่งเดือนนี้เราว่างกันในระดับนึงค่ะก็เลยเหมือนมีกิจกรรมได้ทำเยอะค่ะก็ไปดินเนอร์เฉยๆค่ะไปดินเนอร์ค่ะไม่เล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะคิดไม่ออกแล้วว่ะคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรดีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแบบ super big อะไรของที่ท่านอยากได้อยู่แล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าน่าจะชอบค่ะยังไม่ได้ไปได้ถามความรู้สึกเขาหรือยังไม่ได้ไปถามว่าชอบหรือเปล่าเขาเป็นแม่เขาก็ต้องบอกว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นของขวัญที่หนูกับพี่เดชให้ด้วยกันค่ะที่เราได้ให้เขาบอกว่าไงบ้าง thank you ที่จะ thank you ค่ะก็คือตกลงแบบว่าตกลงกับพี่เดชว่าจะของเป็นของชิ้นนี้ใช่ค่ะก็วันแม่ก็เป็นของขวัญรวมที่ให้เหมือนกันค่ะก็คือที่ไปเดินมาเดินสยามครับของคือเพื่อกันประมาณได้ครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะอาจจะแล้วก็แผนหลังจากนี้จะมีไปเที่ยวใช่ใช่ค่ะไปยังไงบ้างแม่โอ้ยบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้หรอไม่รู้ค่ะใช่ค่ะน่าจะรู้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะถามแล้วล่ะไปข้างนอกไม่ค่ะไม่ของแบบนี้แหละใครเขาได้วางหลายสังคมแค่จริงๆอ่ะแค่พาไปเที่ยวเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่ยังไม่ได้บอกเขาค่ะเลยไม่กล้าบอกตอนนี้ทริปนี้จะมีอะไรพิเศษแบบไปพักผ่อนจริงๆค่ะเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะเปิดกล้องแล้วก็เลยเหมือนแบบรวมตัวกันสักครั้งนึงก่อนที่จะแบบแน่นเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2วันเองใช่ค่ะก็โชคดีมากเลยค่ะปีนี้เพราะปกติในช่วงวันแม่จะเป็นช่วงที่เราแบบติดละครกันทั้งคู่ค่ะก็ปีนี้ไม่มีอะไรก็เลยมีเวลาคิดเยอะเลยค่ะว่าว่าจะทำอะไรกันดีรอยยิ้มท่านเราก็มีความสุขก็วันแม่10ปีแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วค่ะว่ามันหลายปีมากปีนี้เป็นปีที่แบบแชร์ไอเดียกันคนละครึ่งกับพี่ณเดชน์เป็นปีแรกจำไม่ได้ในระดับนึงค่ะน่าปีอื่นก็น่าจะเคยแบบดินเนอร์ปกติมันก็จะแค่ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพูดถึงความหวานกันไม่หวานค่ะหนูว่าแบบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบงุ้งงิ้งอะไรแล้วยิ่งสนิทแนบแน่นขึ้นเลยก็สนิทอยู่แล้วนะคะแบบทุกคนในบ้านหนูก็รู้จักทุกคนในบ้านพี่แบร์อยู่แล้วก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ชัดขึ้นละมั้งค่ะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยแฟนดูเหมือนกับว่าเป็นภาพที่แบบเป็นครอบครัวสุขสันต์มากมากเลย we're happy ค่ะเหมือนแบบทั้งบ้านมีความแบบวู้ฮู้ energy เยอะทั้งสองบ้านค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เจอกันมันก็จะส่วนมากมันไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่นิ่งเลยทุกคนก็จะยิ้มตลอดเวลาค่ะก็ยินดีค่ะปีนี้วันแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะแม่ก็มีเหมือนกันครับ
เอ้าไม่โอเคไม่ต้อง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 ไม่ต้